ก็รู้สึกเหมือนเรามาเล่นแล้วเรามีคนมาสะท้อนสิ่งที่เราเล่นไปเนี่ยให้เราฟังเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราเล่นออกไปเนี่ยคนอื่นได้ยินแล้วแล้วเขาเล่นกลับออกมาเนี่ยเราได้ยินเสียงที่อยู่ในหัวเขาเราเหมือนได้ยินเสียงของเราเองที่สะท้อนออกไปทั้ง12คนเนี่ยเล่นกลับมาให้เราฟังคือเหมือนเราเป็นจุดเราเป็นตัวตนแล้วนะก็ของพี่ก็รู้สึกเหมือนตอนแรกก็เกรงเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราจะต้องมันจะเขาจะเข้าใจไหมในสิ่งที่เราเล่นหรืออะไรเงี้ยจากตอนแรกที่ต่างคนแบบสเปะสปะมากอะไรเงี้ยอันนี้มันก็คือน่าสนใจในความที่อย่างที่ไอโกบอกว่าเรียนรู้กระบวนการการปรับตัวของมนุษย์สุดท้ายมันก็เกิดเป็นมวลขึ้นซึ่งการที่เราเป็นตัวตนเราฟังอยู่ทั้งการเปลี่ยนแปลงของเราแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของคนอื่นสุดท้ายมันออกมาบางท่อนที่มันเหมือนกับสู้กันความขัดแย้งในตนเองแต่ว่าก็ช่วยกันสู้ซัพพอร์ตให้สู้กันบางท่อนก็กลายเป็นท่อนที่หวานสวยอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีค่ะรู้สึกว่าของเราเหมือนแบบโชคดีที่ได้อยู่คู่แรกครับใช่จริงก็เหมือนเป็นคนแรกเนาะที่แบบเหมือนได้รับฟังว่าแบบคนแรกพูดอะไรแล้วแบบขนาดเดียวกันเราก็มีหน้าที่ที่จะส่งต่อสารของเรารู้สึกไงที่ได้เป็นเงาก็ไม่ต้องคิดอะไรก็เป็นเงาก็คือฟังเขาเล่นเขาเล่นอะไรก็เล่นตามเขาแล้วก็รอถึงเวลาที่เราต้องเป็นเงาเขาพอหมดเงาเราแล้วก็อยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนมันจะมีบทบาทของตัวเองหมายถึงว่าเหมือนเราจะรู้ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่คือแบบเราจะไม่ได้เป็นคนเริ่มเหมือนเราไม่ได้ต้องแบบครีเอทแบบใหม่เรื่อยๆคือเราก็โอเคสะท้อนเขาไปแล้วก็ส่งต่อเหมือนเป็นแบบจุดผ่านอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการฟังค่ะรับฟังว่าแบบตัวหลักเป็นยังไงแล้วเราก็สะท้อนกลับไปให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วอะเหมือนกับเขาเป็นยังไงคือเหมือนกับสื่อสารกันแบบสะท้อนให้เขาเห็นว่าเขาเป็นตัวตนยังไงบ้างก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นที่แบบตอนแรกคิดเยอะแยะไปหมดเลยว่าแบบต้องมาครีเอทอะไรใหม่หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็คือต้องฟังคนที่ก่อนหน้าเราแล้วก็พยายามที่จะเรียนแบบเขาซึ่งเราเป็นคนที่เป็นผู้ที่สามเนาะก็อาจจะแบบมีเมโลดี้หรืออะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าคนก่อนหน้าเราได้เราอ่ะมันน่าสนใจมันเพราะเราอยากร้องแบบเนี้ยแต่ว่าพอมาถึงเราเขาแบบเขาเปลี่ยนวิธีการเล่นอะเราก็เลยแบบเฮ้ยเราอยากร้องแบบเนี้ยแต่มันไม่ได้เราต้องพยายามจูนเข้าหาเขาครับก็ไม่คิดอะไรครับ ฟังแล้วก็ตามอย่างเดียวครับ ก็ตอนแรกรู้สึกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยมาจากต่างที่แล้วก็ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยแล้วก็มาเล่นดนตรีด้วยกันเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่จะได้คือความสดใหม่ของดนตรีแล้วก็ความแปลกใหม่ด้วยเพราะว่าจากที่เป็นเงาเนี่ยตัวตนเนี่ยจะต้องเล่นกับเงาทุกคู่แล้วรู้สึกว่าตัวตนเนี่ยจะเล่นกับเงาทุกคู่เนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าน่าสนใจมาก เพราะว่ามันจะมีตัวตนแต่ละคนที่ตีความออกมาเนี่ยแต่ละคู่เนี่ยไม่เหมือนกันและตัวตนก็เล่นแต่ละคู่เนี่ยไม่เหมือนกันคือเรารู้สึกว่ามันเหมือนสะท้อนกับสังคมที่โอเคคนเรารู้จักคนหนึ่งคนเนี่ยแต่ว่าพอเราคุยกับคนร้อยคนอ่ะก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเงาที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็แสดงถึงตัวตนของเราด้วยแล้วก็ของตัวตนที่เล่นด้วยกับเงาของแต่ละคู่ก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากแล้วก็เป็นตัวอย่างของสังคมได้ดีว่าแต่ละคนมีตัวตนครับพอผมมันเป็นสิ่งใหม่มากครับผมก็เพิ่งเคยเจออะไรแบบนี้ครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นธรรมชาติจริงๆของมนุษย์นะครับเราแค่ใช้เครื่องดนตรีในการสื่อสารแต่ว่าคือสุดท้ายเราสามารถสื่อสารมันออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติเราแค่เข้าใจขบวนการเล็กๆที่พี่พยายามอธิบายแต่ว่าสุดท้ายทุกคนเหมือนสามารถคุยกันได้หรือไม่ต้องนัดอะไรกันมาก่อนแล้วไม่ต้องเตรียมอะไรกันล่วงหน้านะครับเป็นเรื่องใหม่เองรู้สึกว่าโอเครู้สึกดีครับก็คือมันสนุกดีกับการที่เราได้รับมาจาก
ไม่ว่าจากต้นหรือเรารับจากเงาข้างๆเราอะไรเงี้ยมันเหมือนการที่แบบเราได้รับอะไรบางอย่างจากคนอื่นมาแล้วเราก็กลมกลืนไปกับสิ่งนั้นแล้วเราก็ส่งต่อไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้จากการได้มาเล่นเป็นเงาก็รู้สึกประหลาดดีครับแบบรู้สึกว่าเป็นเงาแปลกเพราะว่าผมไม่เป็นดนตรีนะฮะแล้วก็เครื่องผมเอามาก็แบบเครื่องคิดเลขเด็กเล่นนะฮะแต่ก็ดีฮะได้ลองทำตัวเนียนผมหน้าพี่รู้สึกปกติครับดีครับได้พัฒนาความคิดข้างในได้ยินตั้งแต่คนแรกยัน1 2 3 4 5แล้ว6ได้ยินทุกแบบครับแล้วก็ต้องใช้ข้อมูลความคิดครีเอทีฟพัฒนาเป็นเสียงเอาเลยลุยผมเหมือนพี่อ่ะยังอ้าวมาจับมือผมก็ได้เล่นตามขนาดครับเล่นดีครับพี่เราคนสุดท้ายดีแล้วจริงก็ได้เล่นครับได้เล่นตามตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้ายสุดท้ายมันเข้ากันได้นะมันเหมือนไปด้วยกันได้เพราะว่าต่างคนต่างฟังกันใช่ปะครับมันมีหลายเขาเรียกอะไรหลายโมเมนต์นะที่เราแบบรู้สึกว่าเล่นแล้วเรามองหน้ากับคนหลายๆคนระหว่างที่เราเล่นเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเล่นลีกนี้เขาเล่นลีกนั้นเขาเล่นลีกแบบที่มาแนวเดียวกับเราเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเราเล่นไปด้วยกันนะเราเล่นไปในทางเดียวกันอยู่ไม่ใช่สเปซสปะว้าวพี่ก่อนเลยพี่ได้อะไรจากกระบวนการนะครับได้พัฒนาความคิดครับส่วนตัวผมเป็นนักเล่นอยู่ในวงออร์เคสตราซะส่วนใหญ่เราจะใช้กระบวนการในความคิดไม่เหมือนกับการที่เราเล่นแบบนี้ความคิดเราจะโอเพนกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงนั่นคือเป็นหนึ่งเลยที่เราต้องคิดก่อนเราถึงจะผลิตเสียงออกมาได้อันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยครับอย่างเราซ้อมกันแค่3ครั้ง3ป่ะ3มี3ทุกครั้งนี่เปลี่ยนหมดเลยทุกครั้งดีขึ้นใครรู้สึกกับผมบ้างผมพี่เพราะว่าผมมองตาพี่ผมรู้ใจแล้วอย่างงี้ทําอะไรอยู่เอาแค่นั้นก่อนเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องเชิญน้องครับผมก็ได้มองพี่ไก่ครับแบบเวลาจะเล่นตอนไหนพี่ไก่ก็ผมก็ตามเขาได้ฝึกคิดแล้วก็เล่นตามคนข้างหน้าแล้วก็เล่นกับแล้วก็ได้ฝึกการเฟดเอาเฟดประมาณนี้ครับส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเหมือนได้พัฒนาการเล่นองซอมของตัวเองนะครับมันแบบนอกเหนือจากแนวคิดต่างๆแล้วเนี่ยคือผมรู้สึกว่ามันได้พัฒนาองซอมมากคือการเราเล่นดนตรีกับคนอื่นเงี้ยเราต้องฟังแล้วก็แบบก๊อปทั้งสไตล์ทุกอย่างอะไรเงี้ยเนี่ยคือก๊อปจริงๆเพราะมันไม่มีเลยมันไม่มีโน้ตไม่มีเลยอ่ะคือต้องเปิดหูฟังอยู่เดียวว่าเล่นอะไรแล้วเราจะเล่นอะไรกับเขาแล้วมันก็กรอบทุกอย่างแล้วมันสุดท้ายแล้วมันไม่ได้กรอบแค่ articulation ไม่ได้กรอบแค่สำเนียงแต่ว่ามันกรอบทั้งไดนามิกส่วนโน้ตทุกอย่างอะไรเงี้ยที่แบบโดยไม่รู้ว่าเป็นส่วนอะไรหรอกแต่ว่าคือเราเปิดหูฟังแล้วตัวเราเข้าใจแล้วเราก็เลยไอ้นี่ไปเราก็เลยผสมไปกับมันแล้วมันก็กลายเป็นองซอมขึ้นมาจริงๆเลยผมก็เหมือนมาสังเกตการเหมือนมันเจออะไรแบบใหม่ๆดีฮะก็มันไม่รู้ผมพูดไม่ถูกมันแบบเหมือน
คือผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้ผมเล่นดนตรีอยู่บ้านก็เล่นแบบคนอยู่บ้านนะไม่ได้แบบเป็นแต่ก็ได้ดีมาเนียนๆดีครับคิดว่าที่เล่นเป็นเงาเนี่ยได้จริงๆได้ความเป็นสามัคคีของการเล่นดนตรีนะแล้วก็ถ้าเกิดจะเปรียบกับการเล่นดนตรีเพราะว่าตอนแรกทุกคนไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าต้องมาฟังกันแล้วก็เราเป็นเงาก็ต้องเล่นตามตัวตนที่เขาส่งมาถึงแม้ว่าเราจะต้องเล่นตามเนี่ยโอเคแต่ว่าก็ยังมีตัวตนของเราที่แสดงออกไปอยู่ก็คือยังมีความเป็นตัวตนของตัวเองอยู่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ได้ว่าแม้เราจะเล่นดนตรีแต่ว่ามันก็ไปเชื่อมโยงกับการที่เราอยู่ในสังคมได้โอเคถึงแม้ว่าเช่นสมมติแบบเราเป็นผู้ตามและมีผู้นำโอเคเราก็ตามผู้นำนั่นแหละเหมือนคนในสังคมนั่นแหละคือเราทุกคนต้องมีเจ้านายหรือว่าลูกน้องหรือว่าเพื่อนกันหรือในสังคมเพราะฉะนั้นเราบางทีเราก็จะอยู่ในอีกฐานะนึงบางทีเราก็เป็นอีกฐานะนึงจุดเด่นจุดด้อยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นเงาเราก็ต้องปรับตามตัวตนที่เขาเป็นตัวหลักเหมือนเป็นหัวหน้าอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็ต้องตามเขาแต่ว่าเราก็ยังมีตัวตนของเราอยู่ซึ่งอันนี้ก็แสดงเห็นว่าเหมือนกับว่าโอเคเราอยู่ในสังคมแล้วก็ตามผู้นำได้แต่ว่าเราก็ต้องมีความเป็นตัวเองอันนี้ก็คือจุดสำคัญที่เราก็สามารถแสดงตัวตนออกมาได้โดยไม่เกินกรอบของความเป็นผู้นำของตัวตนที่เขาแสดงออกมาครับผมรู้สึกว่ามันได้ความคิดอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเยอะครับเนื่องจากเราเข้ามาเล่นโดยที่ไม่รู้อะไรมาก่อนเราไม่ได้นัดอะไรกันมาก่อนเพราะนั้นสิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันคือธรรมชาติจริงๆของมนุษย์นะครับว่าทั้งการสื่อสารการเอาตัวรอดอะไรครับมันเหมือนเป็นอีกภาษาหนึ่งเนาะจริงๆเขาก็ไม่ได้ฟังเข้าใจทั้งหมดว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรกับเราแต่ก็เราสามารถพยายามปรับตัวได้พยายามที่จะคุยกับเขาให้รู้เรื่องอะไรเงี้ยครับก็ได้สื่อสารกับคนที่เป็นตัวตนก่อนอะไรเงี้ยได้ฟังว่าพอมาถึงคู่ของเราอย่างนี้ว่าเขาเล่นยังไงถ้าอย่างผมตีกลองผมก็ฟังว่าเขาเล่นริทึมแบบไหนอะไรเงี้ยครับที่มันน่าสนใจก็ดึงมาเล่นก็ได้เกี่ยวกับการสื่อสารคือไม่ใช่แค่สื่อสารกับคนแรกเท่านั้นนะคะตัวตนเท่านั้นแต่ว่าทั้งกับคนที่นั่งตรงกันข้ามเรากับคนที่ข้างๆเราซึ่งแบบว่าก่อนหน้า เราต้องพยายามเข้าไปก่อนที่เขาจะเล่นจบใช่ไหมเพื่อที่จะรอตัวตนเล่นอีกต่อไปอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะให้มันกลมกลืนเป็นในทางทิศทางเดียวกันอ๋อก็คือเหมือนคิดว่าเหมือนดนตรีเป็นภาษาที่แบบใช้ด้วยกันทั่วโลกได้เหมือนรู้สึกว่ามันไม่เขาเรียกว่าอะไรอะอยู่ในกระบวนการนี้คือเหมือนมันรับฟังกันแล้วเราสามารถแบบคุยกันรู้เรื่องโดยที่บางทีแบบไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วมันทำให้เราสามารถแบบฟังเขาแล้วก็บอกต่อโดยที่ไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเราอยากจะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็อยากจะเล่นอะไรออกมาได้แต่คือแบบมันจะเกิดจากการแบบฟังก่อนแล้วก็โอเคไปต่อแล้วก็ร่วมกันนะช่วยกันนะเอายังไปยังอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมีความแบบบริหารอยู่เข้าใจปะบอกไม่ถูกมันก็เหมือนกับเป็นการสื่อสารกันอย่างนึงระหว่างแบบเครื่องดนตรี2เครื่องหรือแบบกี่เครื่องก็ตามเงี้ยแล้วก็เหมือนกับพอเล่นไปเรื่อยๆเราเหมือนกับจะหาจุดตรงกลางของมันเจอเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการแบบสื่อสารกันระหว่างสุดท้ายก็คือจะจูนเข้าหากันในที่สุดก่อนเลยจริงก่อนก็จริงๆแบบรู้สึกว่าจริงๆถ้าเกิดเรามันตรงนี้มันเหมือนเป็นโมเดลอันหนึ่งครับแบบว่ามนุษย์มันเป็นแบบสัตว์สังคมเราอยู่ด้วยกันเราแบบแชร์เรามีการแชร์กันรับเขามาส่งไปต่อมันเขาเรียกว่าไงดีมันรู้สึกว่าจริงๆสุดท้ายแล้วก็คือแม้ว่าเราจะถือขึ้นดนตรีอันที่มันไม่ใช่มนุษย์สุดท้ายเราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ดีเราก็แบบรับเขามาส่งเขาต่อมันมีการแบบแชร์มีคอมมูนิตี้ของเราอยู่สำหรับเราการเป็นเงาที่ใช้เครื่องดนตรีที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมมันก็คือเรารู้สึกว่าเงาที่ทั้งหมดเลยที่สะท้อนวันนี้มันก็คือถูกลิงก์กันด้วยเสียงโดยที่แบบลักษณะการเล่นหรืออะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่า
เราก็เหมือนจะหาส่วนที่คล้ายที่สุดที่จะไปสะท้อนเขาได้แล้วก็มาเล่นเราก็มองว่าการเปรียบเทียบเป็นเงาวันนี้มันก็คือการเขาเรียกอะไรอ่ะปรับแล้วก็เลือกมาใช้อะไรเงี้ยเป็นแบบนั้นก็อย่างหนึ่งมันเป็นการที่ทำให้เราเปิดใจมากขึ้นเพราะว่าอย่างต้องมานั่งข้างกันนี่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยต้องมาสื่อสารกันคือมันเป็นการเรียนรู้แบบฉับพลันกันการปรับตัวเข้าหากันอย่างฉับพลันมากๆคิดว่ารวมถึงทุกคนด้วยซึ่งอันนี้มันก็คือน่าจะเป็นหลักในสังคมที่จะทำให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างของมนุษย์แล้วก็เรียกว่าความปลองดองอย่างแท้จริงที่ดนตรีนี้มันสะท้อนออกมาได้ พูดหมดแล้วไม่รู้จะพูดอะไรแล้วพูดหมดแล้วไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็อย่างที่พี่เขาได้พูดไปครับก็มันพี่ชื่ออะไรคะจุ๊บก็มันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรกระบวนการละลายพฤติกรรมป่ะมันเหมือนแบบเรามานั่งเล่นดนตรีด้วยกันโดยที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนเนี่ยมันเหมือนคือในการเล่นดนตรีด้วยกันมันเหมือนเป็นการทำความรู้จักในแต่ละบุคคลนั้นๆให้รู้จักกันมากขึ้นอีกอย่างเราต้องเปิดใจเปิดใจแล้วก็เหมือนกับลดความเป็นตัวตนลดอัตราลงไปด้วยเพื่อที่จะซัพพอร์ตคนอื่นเหมือนกันอย่างตอนแรกที่ทุกคนแบบยังเกรงๆเนาะพี่ก็ไม่กล้าสีอะไรมากแต่ว่าสุดท้ายพอทุกคนต่างคนต่างลดเนี่ยมันแสดงสกิลของทุกคนออกมาได้อย่างเต็มที่แม้กระทั่งขิมที่สุดท้ายมีแบบว่าเทคนิคพิเศษอะไรเงี้ยออกมานั่นเป็นเพราะว่าทุกคนลดแล้วก็ซัพพอร์ตให้ทุกคนแสดงตัวตนออกมาเหมือนกัน